ไฮโซตระกูลดังเปิดปากแล้วเผยประโยคสุดเท่หลังซูเปอร์คาร์30ล้านโดนกระบะชนจนเป็นข่าวดังจากกรณีหนุ่มขับกระบะเฉี่ยวชนรถซูเปอร์คาร์แมคลาเรน 720S ราคากว่า30ล้านบาทของนายจักรวรรดิ อัธสกุลชัยเสียหายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์มุ่งหน้าพัทยาโดยที่นายจักรวรรดิไม่ติดใจเอาเรื่องหรือแจ้งความดำเนินคดีให้เป็นไปตามขั้นตอนของประกันภัยซึ่งเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยนายวีระพงษ์ทองชมอายุ29ปีคนขับรถกระบะเปิดเผยว่าวันที่เกิดเหตุตนขับรถมาด้วยความเร็วบวกกับมาเจอการจราจรที่ติดขัดให้ตนเบรกไม่ทันชนเข้ากับรถเก๋งและรถซูเปอร์คาร์อย่างจังหลังเกิดเรื่องตนเดินเข้าไปหาคนขับรถซูเปอร์คาร์และรถเก๋งซึ่งยกมือไหว้ขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวีระพงษ์กล่าวอีกว่าทางเจ้าของรถซูเปอร์คาร์ไม่ติดใจอะไรพร้อมทั้งว่ากล่าวและตักเตือนตนว่าจะขับรถก็ควรระวังให้มากกว่านี้และก็บอกว่าดีที่เป็นรถพี่นะถ้าเป็นรถคนอื่นอาจจะถูกเอาเรื่องมากกว่านี้ก็ได้นอกจากนี้ตนอยากฝากถึงที่คนขับรถซูเปอร์คาร์ว่าขอบคุณมากที่ไม่ได้เอาเรื่องมากกว่านี้นอกจากนี้ยังฝากถึงขาซิ่งทั้งหลายขับรถเร็วควรมีสติไม่อยากให้เกิดเหตุขึ้นแบบตนหลังเกิดเรื่องต่างคนต่างโทรเรียกประกันมาพูดคุยถึงค่าซ่อมรถก่อนจะแยกย้ายกันไปสำหรับนายจักรวรรดิ อัธสกุลชัยหรือเจเป็นไฮโซทายาทบริษัทนมเปรี้ยวยี่ห้อดังและเป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจบริหารล้างรถอินสตาวอทซึ่งเปิดแอปพลิเคชันล้างรถจากเกาหลีล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายการทุกโต๊ะข่าวทางอมรินทร์ทีวีได้สัมภาษณ์นายจักรวรรดิ อัธสกุลชัยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจจักรวรรดิระบุว่าไม่อยากเป็นข่าวดังตอนนี้ขอดูแลคุณแม่ส่วนตัวแล้วไม่ได้ติดใจเอาความเจ้าของรถกระบะแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ